ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หัวหินค่ะในวันนี้นะคะยุ้ยจะพาทุกคนไปกินกาแฟดิบที่ริมทะเลกันค่ะแล้วก็ไปพักที่พักเปิดไม้น้องใหม่ล่าสุดใจกลางหัวหินเลยแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปสำรวจบรรยากาศโต้รุ่งหัวหินกันค่ะว่าตอนนี้นะโต้รุ่งหัวหินจะคึกคักขนาดไหนมีอะไรขายบ้างไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านกาแฟกันแล้วไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟดิบริมทะเลอยู่ซอยหัวหิน67ไปเข้าซอยหัวหิน67มาจอดรถที่โรงแรมเวอร์เรนด้าลอร์ดดูลึกลับไหมลึกลับซับซ้อนซ้อนเงินมากเราก็มาจอดรถเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาจอดรถในส่วนของโรงแรมนั่นเองค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันก็เดินทะลุโรงแรมไปที่ร้านกาแฟได้เลยใช่เดินไปทางนู้นค่ะไม่ต้องมีบัตรจอดรถใดๆแต่แค่ว่าแจ้งเขาก่อนว่ามาร้านกาแฟร้านนี้นะนี่ไงร้านอยู่นี่อยู่นี่อยู่ติดกันร้านอยู่ติดกับร้านอาหารของโรงแรมละมั้งนะนี่ไงถึงแล้วค่ะที่นี่ก็คือร้านดิบริมเลนั่นเองร้านแบบเล็กๆน่ารักที่อยู่ริมชายหาดเลยอ่ะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรให้เราสั่งบ้างปะที่เหลือมันจะมีเป็นเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวเยอะอีกครับผมถ้าไม่เปรี้ยวจะเป็น2ตัวอยู่เลือกเลยเอาตัวนี้ไหมบาซิลไหมบาซิลก็ได้บาซิลก็ได้ค่ะก็เป็นกาแฟของยุ้ยที่สั่งมานะคะแก้วนี้จะเป็นกาแฟดริปขั้วอ่อนค่ะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์จากบราซิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขั้วกลางอันนี้ใช้เครื่องนะคะเป็นกาแฟส้มยูสุจ้าแล้วก็มีบราวนี่ด้วยค่ะหมดนี้ก็320บาทค่ะกาแฟดริปมีให้เลือกหลากหลายมากใช่หลายพันเลยนะมีทั้งของเอเชียเองแล้วก็ทางฝั่งยุโรปทางบราซิลอะไรเงี้ยมีหมดเลยเยอะมากใครของไทยก็มีพวกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีหมดเลยใครอยากมาลองก็มาลองได้นะคะที่นี่มีเมล็ดกาแฟหลายสายพันธุ์มากๆเลยกินแล้วดูแก้วเขาสิแก้วเขาน่ารักมากเลยนะนี่อากาศแบบร้อนๆมานั่งกินกาแฟร้อนเนี่ยดิปอันนี้เขาก็สามารถกินแบบเป็นเย็นก็ได้ร้อนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยอันนี้ที่เราสั่งมาเราบอกเขาว่าเอาแบบว่าไม่ต้องเปรี้ยวมากก็จะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆออกทางโกโก้มากกว่านะคะสอบถามกับทางบาริสต้าได้เลยชอบสไตล์ไหนใช่ค่ะถ้าใครไม่รู้นะเออใช่ๆน่ารักมากเลยแล้วก็นี่มาชิมยูสุนะคะอเมริกาโน่ค่ะอู้สวยกาแฟเข้มข้นเหมือนกันนะขนาดเขาก็ใส่น้ำส้มมาประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นกาแฟอร่อยเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะนี่เราเห็นคนอื่นเขาถ่ายอันนี้มาคือน่ากินมากก็เลยลองสั่งดูนะคะเป็นบราวนี่นี่ครับอร่อยจริงด้วยอ่ะตอนแรกก็จะไม่ได้สั่งเกือบแล้วเกือบแล้วหวานน้อยหวานน้อยอันนี้หวานน้อยอร่อยครับอร่อยไปแล้วนะบายแยกโต๊ะกันเลยใช่ไหมแยกโต๊ะแล้วเราเหลืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยกินอาหารว่างไปไฮไลท์ที่นี่เลยคือ
ดิฟริมเลยตามชื่อเลย อยู่ริมทะเลเลยอยู่ริมทะเลเลยนู้นจ้ะเดี๋ยวจะให้เห็นนี่อ่ะถ้าเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองไปก็คือนั่งชิลๆใช่นั่งชิลๆริมทะเลได้เลยค่ะมีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ชายหาดด้วยนะนั่งแบบพิงสบายๆเลยที่ร้านดริปริมเลนะคะใครเป็นสายกาแฟดิบห้ามพลาดเลยค่ะโดยเฉพาะของที่อยู่ที่ฐานนะคะจะเป็นเมล็ดกาแฟของบราซิลอร่อยมากติดใจสุดๆเดี๋ยวข้างหน้ามาเดี๋ยวมาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยูกำลังจะเข้าที่พักของเราในวันนี้แล้วค่ะไปกันค่ะตอนนี้ยูก็เข้ามาถึงที่พักของเราในวันนี้กันแล้วนะคะที่นี่ก็คือดูสิตดีทูหัวหินค่ะเป็นโรงแรมน้องใหม่ล่าสุดในหัวหินเลยนะคะนี่ก็ถือจะอยู่ใจกลางหัวหินเลยดีเห็นไหมเขาตกแต่งสไตล์แบบว่าโมเดิร์นมากๆเลยนะแล้วเราก็เช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเป็นชาเบอร์รี่สีน่ารักเนาะสีแบบชมพูชมพูน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวยูขอตัวดื่มเวลคัมดิ้งกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องพักของเรากันค่ะก็เข้ามาถึงในห้องพักของเราแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสวีทค่ะซึ่งพิเศษมากๆตึกนี้นะจะมีเพียงแค่4ห้องเท่านั้นเองค่ะเราเข้ามานะคะก็จะเจอกับมุมรับประทานอาหารตรงนี้นี่เป็นโต๊ะไม้ๆน่ารักมากมินิมอลสุดๆและมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมมินิบาร์ค่ะความพรีเมนทารี่ต่างๆตรงนี้ก็คือทานได้ฟรีหมดเลยนะคะมีเครื่องทำกาแฟด้วยแคปซูลนี่นี่ทางใต้นี่นะคะก็จะเป็นน้ำอัดลมมีโซดาสามารถทานได้ฟรีค่ะในมุมถัดไปกันนะคะก็จะบอกว่าห้องนี้ก็อาจจะเดินเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าห้องค่อนข้างกว้างมากๆเลยมุมนี้เป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะดูทีวีมีโซฟามีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเขาก็จะเป็นไม้ๆอีกเหมือนกันน่ารักมากนี่มุมนี้เดี๋ยวเรานั่งนั่งตัดงานเนี่ยตัดงานมุมนี้ได้เลยใช่แล้วเราก็นั่งดู Netflix ตรงนี้ค่ะแล้วพี่ก็ตัดงานไปนะแล้วเราก็ดูแต่ซีรีส์ไม่ได้ตัดอ๋อไปห้องนอนของเรากันดีกว่าค่ะมาๆเดินไกลเดินไกลนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนของยุ้ยนั่นเองค่ะห้องนอนเตียงขนาดใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากจริงๆค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวยุ้ยนะคะและในห้องนี้ก็ยังมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องค่ะเครื่องใหญ่เท่าข้างนอกเลยค่ะเขามีเวลคัมด้วยนะWelcome Miss จุติพรมีหมอนทั้งหมด4ใบนะคะให้เลือกนอนกันได้ตามใจชอบเลยค่ะห้องนอนเขาก็ยังคงคุมธีมเป็นไม้ๆเหมือนเดิมเนาะน่ารักมากแล้วก็ไปดูมุมถัดไปกันต่อค่ะปะมุมที่4นะคะของห้องนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำของเราพิเศษก็คือจะมีอ่างด้วยค่ะแต่อันนี้เป็นอ่างจากุชชี่ด้วยนะแช่น้ำเพลินเลย
แล้วก็มุมข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำโซนสุขาแล้วก็โซนอาบน้ำค่ะมีเรียนชาวเวอร์ที่พี่ชอบด้วยห้องใหญ่มากกับมุมนี้ข้างหลังจะเป็นอ่างล้างหน้าแบบ his and her นะคะพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำต่างๆแบบครบครันมากเลยค่ะอ่ะไปห้องที่เท่าไหร่1 2 3 4 5โซนห้อง5ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ walk-in closet นั่นเองค่ะก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสัมภาระฝั่งนี้ได้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีตู้เซฟแล้วก็นี่ค่ะเป็นชุดคลุมอาบน้ำชุดคลุมอาบน้ำที่นี่ดีมากอยากให้ดูเข้ามานุ่มมากเลยอ่ะแปลกกว่าที่อื่นเนาะที่อื่นจะเป็นผ้าแบบมี texture ที่แข็งกว่านี้หน่อยแต่อันนี้แบบนุ่มเหมือนตุ๊กตาเลยตัวไม่เท่ากันด้วยนี่ไม่เท่าเพราะว่ามีของสำหรับคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงค่ะรวมถึงรองเท้าด้วยสลิปเปอร์เห็นไหมเป็นสองไซส์เลยสองไซส์ใช่อ้าวนี่เราเดินทะลุมาถึงห้องนี้แล้วนะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับห้องนี้นะคะยูก็จองมาในแพ็กเกจสวีทเอสเคปค่ะราคา 6,999 บาทนะราคานี้เราก็จะได้รับห้องพักสวีทแบบนี้เลยนะคะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านค่ะแล้วก็ยังได้รับเป็นโฮเทลเครดิตมูลค่า 1,999 บาทเครดิตอันนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปใช้เครื่องดื่มอาหารหรือใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวที่1 700บาทใช่ไหมตัวต่อไปฟรีก็สามารถเอาเครดิตโฮเทลตรงนี้ค่ะมาใช้เป็นส่วนลดในการพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้ด้วยแล้วก็ยังได้รับเป็นวอลเชอร์นะคะมูลค่า 1,000 บาทก็เอามาใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็ยังได้รับเป็นเซตดินเนอร์นะคะสำหรับ2ท่านด้วยกันที่เนี่ยเขาพิเศษตรงเซตดินเนอร์เขาจะเป็นอาหารแบบฟิวชั่นผสมอาหารทางใต้นะคะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะพาทุกคนนะคะไปเดินชมรอบๆ บริเวณโรงแรมนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราเมื่อกี้เราแอบเห็นที่ดุสิตกูเม่ใช่ไหมเขามีขนมด้วยเดี๋ยวเราจะใช้โฮเทลเครดิตอะไปกินขนมกรุบกริบข้างล่างกันค่ะข้างบนสระว่ายน้ำตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากแนะนำว่าใครที่มาพักที่นี่นะคะต้องขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้เลยสวยมากจริงๆแล้วก็สระอันนี้จะลึกประมาณ 1.2 เมตรด้วยกันนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีฟิตเนสด้วยเป็นฟิตเนสลอยฟ้าแบบนี้เลยนะคะฟิตเนสแล้วก็มุมตรงนี้จะเป็นมุมส้มบาร์ค่ะก็สามารถมาดื่มเครื่องดื่มทานอาหารอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะส้มบาร์นะคะชื่อเขาน่ารักเนาะส้มบาร์แล้วก็มีแฮปปี้อาวด้วย5โมงถึง1ทุ่มเห็นเขาเขียนในลิฟต์ว่ามี1แถม1เครื่องดื่มด้วยถ้าใครมาพักก็ลองขึ้นมาดื่มข้างบนนี้ก็ได้ค่ะวันนี้คือโชคดีมากไม่มีฝนทำให้เรามีแสงสวยๆแบบนี้ไว้ถ่ายรูปนะคะนั่งบนนี้คือชิลมากเลยลมเย็นเนี่ยค่ะชิลเวอร์มุมนี้คือดีเวอร์บอกเลยถ่ายรูปคือแจ่มจะแดมแจ่มวาวมากเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้มาเล่นน้ำดีกว่าตอนกลางวันอาจจะกินข้าวเช้าเสร็จสายๆหน่อยมาเล่นน้ำดีกว่าน้ำเขาน่าเล่นมากเลยอ่ะนี่ก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยถ้าโรงแรมเขาจัดองค์ประกอบสวยๆเวลาเราถ่ายรูปออกมาก็คือมุมไหนมันจะสวยไปหมดเลยแต่ที่นี่ก็คือสวยไปหมดเลยจริงๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขนมกรุบกริบของยุ้ยบ่ายนี้นะคะยุ้ยสั่งเป็นตัวนี้ทอฟฟี่เค้กค่ะแล้วก็มีชาตัวนี้จะเป็นชาแบล็กทีเราก็ใช้ในส่วนของเครดิตโฮเทล 1,999 บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจิบชาแล้วก็กินขนมแป๊บนึงนี่ข้างหลังสวยเนาะวิวทะเลไกลๆด้วยใช่แต่ลมดีมากเลยนะบนเนี้ยลมดีเย็นกำลังดีเลยอะไม่ร้อนเกินไปด้วยอะชอบมาก
ตอนนี้นะคะยุ้ยก็วาร์ปลงมาอยู่ในส่วนของคาเฟ่ซอยค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็อาหารเช้าเราก็จะมาทานที่นี่ด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีทั้งในโซน outdoor indoor นะคะนี่ค่ะสำหรับเซตอาหารเซาเทิร์นหรืออาหารใต้นั่นเองนะคะที่อยู่ในแพ็กเกจของเรานะคะก็จะเป็นข้าวยำปักใต้นะคะดูสิคือเครื่องเยอะมากแล้วหาทานยากมากๆเลยมีเครื่องกี่อย่างเนี่ยเดี๋ยวขอนับกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12อย่างแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำนี่นะคะน้ำยำเขาตรงนี้ก็ราดลงไปปื๊ดอย่างนี้ลงไปเลยอารมณ์คล้ายๆอะไรรู้มั้ยบิบิมบับบิบิมบับของเกาหลีเนื้อเกาหลีใช่คล้ายๆกันใช่แล้วก็ในเซตจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นของหวานเป็นโอเอ๋วนั่นเองเดี๋ยวเราทานอันนี้เสร็จก่อนเราโอเอ๋วค่อยมาเสิร์ฟตามมานะคะไงบ้างครับครั้งแรกที่เคยได้ชิมอุ๊ยอร่อยเผ็ดๆหวานหวานมันๆแล้วเขาก็จะมีเครื่องเป็นพวกสมุนไพรเยอะมากอืมอร่อยนะใช่ได้ใช่ได้ชอบชอบชอบก็คือเป็นรสสมุนไพรเหรอใช่รสชาติสมุนไพรแล้วเขาจะมีพวกตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดมีอะไรแบบนี้ด้วยผสมเข้าไปตอนแรกจะบอกว่ากลิ่นแรงนะแต่พอใส่น้ำเข้าไปแล้วแบบคุกๆๆกินอืมรสชาติดีใช่ได้เอาตรงๆเลยคือไม่รู้จักเมนูนี้นะไม่เคยกินมาก่อนด้วยเคยได้ยินชื่อไงแต่ว่าไม่เคยกินอืมนี่คือเพื่อสุขภาพมากๆเลยนะพอมีสมุนไพรเยอะใช่ใช่ใช่ดีดีเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนเมื่อกี้เรามีสั่งอาหารเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งค่ะและนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งไปเพิ่มนะคะเขาเรียกหมูของฮอนุกุไมโทออ่างงูอันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของภูเก็ตเลยจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนหมูพะโล้ดูนุ่มนุ่มนุ่มอุ้ยยุ่ยว่ามากินทั้งคำเลยละกันใหญ่ๆแบบนี้หมูนุ่มมากเลยอะเคี้ยวละลายในปากไปเลยจ้าใครมาที่นี่อย่าลืมสั่งนะคะหมูฮ้องค่ะของหวานก็จะเป็นโอเอ๋วเมื่อกี้ก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าโอเอ๋วมันมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นคล้ายๆรวมมิตรของทางภาคกลางนั่นแหละแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าโอเอ๋วอยู่ตรงกลางระหว่างเยลลี่กับวุ้นนั่นเองเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าจะรสชาติโอเอ๋วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับชิมตัวโอเอ๋วก่อนนี่เราพูดคำว่าโอเอ๋วกี่รอบแล้วช่วยนับหน่อยนะครับคนดูอารมณ์คล้ายๆวุ้นอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำแดงแล้วก็มีผลไม้อร่อยดีนะไม่เคยกินเลยโอเอ๋วนี้ก็จะรวมอยู่ในเซตอาหารนะคะสำหรับดินเนอร์มื้อเย็นของเรานั่นเองค่ะส่วนหมูฮ้องเนี่ยเราก็สั่งเพิ่มมาใส่ตัวเครดิตโรงแรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปกินโอเอ๋วก่อนนะคะตอนนี้นะคะยุ้ยก็มาอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินแล้วค่ะเราก็มาจอดรถบริเวณรอบๆตลาดฉัตรชัยเนี่ยแหละก็จะมีที่จอดให้เสียบจอดกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตลาดโต้รุ่งหัวหินมีอะไรขายบ้างจ้าปะมาหาของกินอีกแล้วใช่ไหมหาขนมกินจุกจิบฝั่งนู้นคือร้านไม่ตั้งเลยค่ะไม่มีร้านเลยมีน้อยมากปกติจะเป็นร้านอาหารก็เหลือแต่ฝั่งฟู้ดไม่มีเลยเนาะเหลือแค่ประมาณร้านสองร้านหัวมุมตรงนี้แล้วก็จะมีฝั่งนี้ที่ตั้งขายของบ้างแต่ตรงนี้ก็แบบเป็นเสื้อผ้าทั้งแถบแล้วอ่ะดูสิงั้นซื้อเสื้อผ้าแล้วกันนั่นน่ะสิเนาะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วกันเก่งสวยๆนี่ไงตัว200ตั้งขายของกินน้อยมากใช่มีแต่เสื้อวันนี้เป็นวันพุธใช่ค่ะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มีแต่เสื้อผ้าอันนี้มีอาหารตามสั่งกินมั้ยปลาหมึกแห้งไม้ละ10บาทจ้ะอาหารตามสั่งโอ้หมูกรอบก็มีนี่ร้านหมูปิ้งนมสดติ๊กเล็กค่ะอร่อยนะคะเอา4ไม้ค่ะเดี๋ยวก็มีค่ะห่อละ5บาทแล้วข้าวเหนียวไหม
เดี๋ยวอร่อยนะนุ่มเหนียวป้ามันนึ่งอร่อยป้ามาแล้วฝั่งนู้นไม่เปิดขายเลยนะคะค่ะอันนั้นเขาขายพวกซีฟู้ดถ้าเป็นหลายมือนะคะใช่ไหมแล้วถ้าวันนึงขายไม่ได้ก็ใช่อันนี้ปกติป้าขายเสื้อผ้านะขายไม่ได้ก็มาขายตอกแกะนี่ตอนนี้เสาร์อาทิตย์ก็เงียบแบบนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์มีคนเยอะอยู่ค่ะคนเยอะอยู่ค่ะมาจากกรุงเทพกันอ๋อแล้วร้านที่เปิดเยอะกว่านี้ไหมเยอะกว่านี้ค่ะอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเหมือนมาเดินเยี่ยมร้านค้าเลยเนาะอันนี้ร้านปลาหมึกย่างค่ะตัวเริ่มเลยอันนี้ตัวใหญ่มากอ่ะดูดิอะไรขนมจีนแกงเขียวหวานกินไหมเอาก็ได้เอากี่อันเอาไส้อะไร5ชิ้น100กินหมดไหมโหไม่หมดงั้นเอาปิ้งเตาถ่านเอาเนยนมกับชาไทยค่ะชิ้นละ25บาท5ชิ้น100มีไส้ฝอยทองใบเตยเนยนมชาไทยพริกความหูยองขนมปังปิ้งเตาถ่านร้านป้าอางนะคะชิ้นละ25บาทค่ะบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานของโปรดของยุ้ยอีกหนึ่งอย่างใช่เธอโปรดหลายอย่างเนาะชอบกินของขนมชอบกินขนมกินเล่นไม่ชอบกินข้าวแล้วก็อันนี้มีโรตีค่ะโอ้ยโรตีขายดีจังนี่ก็จะเป็นร้าน72คลิปเมนูตอนนี้เราก็มานั่งรอเครปอยู่นะคะอีกประมาณ 2-3 คิวก็ได้แล้วเมื่อกี้สั่งไปเป็นกล้วยบวกนูเทลล่า60บาทจ้าร้านนี้เขาก็จะอยู่ตรงริมถนนเลยเนาะข้างหน้าเลยมีเก้าอี้ให้นั่งอย่างดีเลยดูสิ วันนี้คนเงียบเหงาหน่อยแล้วก็ร้านค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็เดินได้สบายๆใช่เนาะต้องกลัวแออัดเลยตอนนี้เพราะไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินเลยแม่ค้ายังมาประมาณนึงอ่ะแต่ไม่ได้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งรอเคปต่อจ้าได้เคปมาแล้วค่ะกล้วยนูเทลล่า60บาทจ้ะเดี๋ยวเรากลับไปกินที่ที่พักกันนะคะปลาของกินเต็มถุงเลยเนี่ยดูสิถุงของกินทั้งหมดเด็กอ้วนที่แท้ถูกไปจ้ากลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านกลับที่พักกันค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ดุสิต D2 หัวหินกันอยู่ค่ะอยู่ก็ลงมาทานอาหารเช้านะคะนี่เลยเขาก็จะมีใบอย่างนี้ให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังเนยน้ำต่างๆไข่ดองไข่ดาวตรงนี้ก็คือใช้เป็นการติ๊กเลือกเอานะคะแต่ข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ถ้าสถานการณ์กลับมาปกติก็อาจจะให้ตักได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารเช้าของยุ้ยนะคะที่สั่งไปชอบมากที่นี่คือมีเอ็กเบเนดิกต์ด้วยถ้ามีที่ไหนยุ้ยจะสั่งทันทีเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยแฮชบราวน์ก็มีให้เลือกหลากหลายนี่มีตัวนี้ด้วยนะคะจานนี้จะเป็นผัดซีอิ๊วกุ้งค่ะเป็นเฟรนช์โทสต์แล้วก็มีหัวซองค่ะจานนี้จะเป็นข้าวต้มหมูมีเครื่องมาให้พร้อมตรงนี้เลือกเอาเลยเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานข้าวในห้องอาหารนี้นะคะก็พวกขนมปังอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่อิ่มก็คือเติมได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวยูไปทานข้าวกันนะคะ
็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าอาหารเช้าของที่นี่นะอร่อยมากคือติดใจเวอร์เลยอ่ะโดยเฉพาะเอ็กเบเนดิกต์ก็อร่อยข้าวต้มก็อร่อยผัดซีอิ๊วก็อร่อยเอาสรุปอร่อยทุกอย่างแล้วก็สำหรับแพ็กเกจที่ยุ้ยมานะคะในวันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสวีทเอสเคปนะคะของทางดุสิตดีทูหัวหินนั่นเองค่ะก็ราคา 6,999 บาทก็จะได้รับห้องสวีทแบบนี้เลยนะคะคือชอบมากห้องใหญ่แล้วเขาก็ตกแต่งสวยถ่ายรูปสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยแล้วก็ที่ติดใจโดยเฉพาะนี่โต๊ะข้างหลังอยู่นี่เป็นโต๊ะทำงานยาวๆแบบนี้เมื่อวานอยู่นั่งทำตรงนี้พี่แมวนั่งทำงานตรงนี้ทำงานกันถึงตีสองสบายมากเลยอ่ะแล้วเราก็ดูทีวีไปด้วยคือชอบมากเวอร์แล้วก็ที่นี่นะเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ด้วยค่ะให้เราได้ลองทานกันด้วยอย่างเช่นเมื่อวานที่ยุ้ยทานนะก็จะเป็นข้าวยำปักใต้หมูห้องแล้วก็โอเอ๋วคืออร่อยมากนี่ติดใจติดใจจริงๆจะบอกว่ายุ้ยไม่เคยทานข้าวยำเลยก็คือตอนที่เขามาเสิร์ฟใช่ไหมก็จะมีสมุนไพรเต็มไปหมดเลยเราก็คิดเราจะกินได้ไหมพอเอามาคลุกรวมกันแล้วก็ราดน้ำมันลงไปแบบเนี้ยอุ๊ยอร่อยคล้ายๆข้าวยำเกาหลีรสชาติดีมากๆติดใจเลยถ้าใครอยากลองทานอาหารใต้นะคะก็ลองมาทานที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ที่นี่นะอยู่จะบอกว่าหลับสบายมากที่นอนดีแอร์ดีชื่นใจตื่นขึ้นมาก็ไปทานอาหารเช้าแบบชิลๆได้เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากมาพักสวีทสวีทแบบยุ้ยแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมทางเพจ Facebook หรือว่าจะเข้าไปจองทางเว็บไซต์ของดุสิตก็ได้ค่ะแล้วทุกคนก็จะได้มาพักแบบสวีทสวีทแบบยุ้ยนะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ Follow Me ตามฉันมาแล้วก็ IG ของยุ้ยด้วยค่ะเข้าไป Follow กันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ยังไม่จบค่ะเนื่องจากว่าเครดิตเรายังเหลือใช่ไหมเราก็สั่งอาหารมาทานเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะคะก่อนกลับบ้านนี่ค่ะยุ้ยสั่งมาเป็นเมนูสปาเกตตี้เส้นดำผัดขี้เมาทะเลค่ะดูทะเลเยอะมากแล้วก็จานนี้ก็จะเป็นข้าวผัดอเมริกันค่ะแล้วก็ของหวานของเรานะคะปิดท้ายก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำกะทิแบบนี้แล้วก็มีไอติมด้วยแต่ว่าเมื่อกี้คือน่ารักมากเราถ่ายรูปเล่นนานเกินไปไอติมละลายนี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่เราใช้เครดิตที่อยู่ในแพ็กเกจนั่นเองนะเดี๋ยวยืมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะก่อนกลับบ้านค่ะไปจริงๆแหละคาบนี้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ